ขอบคุณครับผมผ่านกันไปกับผลงานเพลงย้อนยุคนะฮะจัดให้ตามคำแนะนำนะฮะกับช่างไฟใช่ไหมครับผมแนะนำระมงกันขึ้นมาครับผมนะก็แต่งกันให้เลยนะครับในจังหวัดระมงนะหนึ่งบทเพลงด้วยกันนั่นเองนะครับครับแล้วเมื่อสักครู่ก็แนะนำเซมากันขึ้นมาเช่นกันนะครับผมครับผมยังไงก็อดใจรอสักครู่นึงด้วยกันนะครับนะสำหรับบทเพลงที่แนะนำขึ้นมานะครับยังไงก็เดี๋ยวพยายามทยอยนำเสนอกันให้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังไงครับวันนี้ขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับผู้ร่วมสนับสนุนนะครับหน้ากับการจัดระมงนะครับหน้าในค่ำคืนนี้ด้วยในกรมนาการบ้านโมตีบ้านปกตะเพชรด้วยเองนะครับนะขอบคุณนะครับคุณอรุณรัตน์มีมโนนะครับนะหรือคุณจอยนะครับนั่น 10,000 บาทนะครับพันตำรวจโทสมยศสิมพารีนะครับ 5,000 บาทนะครับอบต.บุญแก้วโกศีนะครับ 5,000 บาทนะครับผู้ช่วยหนุ่ม 5,000 บาทนะครับนายกสมชายพรพิกิตทรัพย์ 2,000 บาทนะครับอบต.จำปีสีสว่าง 2,000 บาทอดีตอบต.เสน่ห์บุตรจันนะครับนะ 2,000 บาทนะครับคุณชาญนะครับ 2,000 บาทนะครับรองโลดรุดอ่อง 2,000 บาทนะครับป้าอ้อมบ้านหัวดอน 2,000 บาทนะครับคุณสำราญลบปิ๋ว 1,000 บาทนะครับคุณบุญยงลบปิ๋ว 1,000 บาทนะครับเสียเป้นะครับบ้านไร่หนองช่องแคนะครับ 1,000 บาทพันเอกเสถียรเอี่ยมสง่าปานบุรีนะครับ 1,000 บาทนะครับเสียน้อยเจ๊กิ๊กนะครับบ้านหนองมะกอก 1,000 บาทนะครับร้านแชมป์การเกษตร 1,000 บาทคุณทิพย์หรือหมอโชต 500 บาทนะครับคุณบุษบาขายอาหารสัตว์ 500 บาทนะครับคุณหลอมพ่วงคำ 200 บาทนะครับคุณสายพินเสียงล้ำ 200 บาทนะครับลุงเหลียวและน้าน้องนะครับน่า200 บาทนะครับเจสุบ้านซ่องนะครับ300 บาทกำนันวิรัตนะครับ500 บาทนะครับและขอบคุณกับชาวบ้านนะครับหน้าบ้านตกตะเพชรนะครับนะทุกท่านเลยนะครับที่สำหรับนำผักแล้วก็สิ่งของนะครับน่ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับนะขอบคุณกับแม่ครัวเป็นพิเศษด้วยนั่นเองนะครับกราบขอบคุณด้วยผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะครับครับผมรอบนี้นะครับนับเสือกันนะแนวเพลงของร่วมสมัยกันนั่นเองสำหรับสเปนก็ได้นะครับกับพวกเราทีมงานนะครับแต่ก็ให้เลยรอบนี้เริ่มต้นจากนักร้องสาวกันนะครับกับผลงานเพลงมักอ้ายไรเดอร์กับพวกเราในผลงานเพลงภาคอีสานนะครับผมเรียกเชิญจ้า